าทำเมนูไข่ดาวคลุกข้าวกันค่ะจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยได้มาจากแม่ตุ๊กในตอเลยนะสวัสดีคลิปกินให้ตัวแตกค่ะวันนี้เปิดมาแบบนี้เลยชิวๆนะคะเพราะว่าชีวิตแก้วขับเคลื่อนด้วยแม่ตุ๊กหรือเปล่าคลิปกินล่าสุดก็จะเป็นแหนมคลิปนี้ก็จะเป็นการทำอาหารแก้วอยากกินแล้วก็ดูแล้วว่าน่าจะทำง่ายเหมาะกับแก้วมากที่สุดนะคะสำหรับคนที่แบบว่าทำอาหารไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยก็เริ่มกันเลยดีกว่าเพราะแก้วสั่งออนไลน์มาก็คือไข่แค่นั้นแหละคนกินตามกันเยอะมากฉันก็เป็นคนไอ้นี่อยู่แล้วข้าวก็ต้องเป็นข้าวเวฟนั้นคือสิ่งนี้จ้าที่เขาใช้ในคลิปแต่ว่าเขามีน้ำมันงาอะไรอย่างงี้ด้วยนะสัก2กล่องดีไหมจากนั้นก็น้ำมันดีนะที่น้ำมันยังเหลือต้องเปิดฟิลนี้ด้วยทอดไข่ดาวให้สวยอย่างยากเลยเหมาะหรือเปล่าล่ะเนี่ยเหมาะกับการทำครัวไหมให้ฟังเสียงไข่ดีกว่าทำนี่แหละนี่แหละแล้วแก้วซื้ออันนี้มาด้วยนะเห็นว่าเอาไว้ผัดแต่ว่าน่าจะไม่ได้ใส่กับอันนี้นี่ซอสอันนี้คือเคล็ดลับใช่ไหมแล้วก็มีน้ำมันงาด้วยแต่เราไม่มีก็ใส่ไปเลยช้ำๆกินหอมมากก็คือข้าวหย่ำไข่ดาวไงเธอทีนี้แล้วก็ใส่พริกไทยนิดหน่อยดีกว่าสำหรับเรานั้นก็อย่างนี้หอมมากรู้สึกไหมว่าเมนูนี้เหมาะกับแก้วมากเพราะว่าโคตรง่ายอะไรยากๆเนี่ยอย่าหามาถึงฉันว่าจะกินคู่กันได้ก็คือสาหร่ายแต่ว่าเป็นสาหร่ายแบบน้ำมันงาเพราะเราไม่มีน้ำมันงาใช่ไหมเราก็เลยก็คือสาหร่ายนะคะที่เราซื้อมาคิดว่าจะลองกินคู่กันเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นสาหร่ายแบบน้ำมันงาคือเราไม่มีน้ำมันงาใส่อันนี้ใช่ไหมล่ะเราก็แบบนี้เมนูนี้ก็คือข้าวไข่ดาวหย่ำอะไรแบบฟิลนั้นแหละแต่น่ากินมากซอสไงซื้อซอสมาใหม่มือสั่นเลยนะ1 2 3ข้าวไข่ดาวแต่ว่าแต่สาหร่ายมันเพราะมันเป็นน้ำมันงาเข้ากันดีแต่ถ้าคนชอบกินเค็มต้องใส่ซอสอีกหน่อยแต่เนี้ยคิดว่ากำลังดีคิดว่ากำลังดีใช่แล้วเนี่ยอร่อยอ่ะมีไข่อีก10ลูกไม่เป็นไรนี่ไข่แบบอย่างนี้ก็เข้าไปแล้วสาหร่ายมันกรอบอ่ะกินอีกได้เดี๋ยวทอดใหม่ได้หิวแล้วดิหิวแล้วเราชอบอยู่แล้วอะไรที่มันพอๆไงอร่อยอร่อยจริงแบบกรอบจริงเมนูนี้คือทำง่ายด้วยประเด็นแล้วก็สาหร่ายอ่ะที่ซื้อมาเอาแบบน้ำมันงามามันก็เลยดูมันมันก็เลยเข้ากันเมนูเย็นนี้น่าจะได้อีก
อืมอ๋อเมื่อกี้คือจะกินเอ้าเอ้าก็เห็นเรียกตอนแรกก็จุดแล้วไงอ๋อแม่งหยุดหรือว่าหิวอ่ะเลยอ่ะคำโตๆนะคะแก้วรู้สึกว่ากินกับสาหร่ายอร่อยคำนี้คือมีน้ำซอสแบบที่เราหยอดไปในไข่กับข้าวอีกไหมฮะอีกไหมอิ่มแล้วเหรอแปดจะหมดแล้วอีกคนละคำจบจบมือใส่ไข่เข้าไปก็มีความเผ็ดเข้ามาเนาะมีอะไรแบบใส่พริกไอเนี่ยพริกที่ซอสญี่ปุ่นหมดจบอร่อยแล้วพี่ฮอชอบไหมชอบนะเพราะว่าพี่ฮอทำงานมันเหนื่อยอืมแล้ว มันได้กินข้าวเข้าไปอ่ะมันจะแบบเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกเออโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย